สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมนี่จะมารีวิวตัวนี้กันครับนั่นก็คือเบรจิโต้นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่6นะฮะหรือเวอร์6ของเรานั่นเองนะจะเป็นตัวสุดท้ายในชุดนี้แล้วนะฮะกับผมสีดำในท่าปล่อยพลังออกไปหน้ากล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านข้างด้านหลังด้านนึงด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเราจะมาแกะรีวิวดูข้างในกันนะครับซึ่งในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็คือตัวนี้จะมาเป็นลักษณะของถุงเดียวนะฮะแบ่งเป็น3ช่องเหมือนกันก็คือมีครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็มีฐานค้ำ3ช่องแบบนี้จะมาแกะดูข้างในกันเลยอันนี้ก็จะเป็นฐานก้อนค้ำสีขาวปกตินะฮะส่วนครึ่งบนนะก็จะเป็นสีดำเหมือนกันอันนี้ผมจะเป็นสีดำนะฮะรายละเอียดต่างๆก็จะเหมือนกันก็คือตาสีดำคิ้วดำมือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เสื้อก็จะไฮไลท์ด้านหน้าเหมือนกันนะฮะบางๆส่วนด้านหลังก็จะเป็นสีเข้มครึ่งล่างก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะฮะคือไฮไลท์สีขาวด้านนี้กับสีดำด้านนี้อย่างนี้หน้าหลังเป็นเหมือนกันนะฮะถ้าเราประกอบก็ลักษณะนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะประมาณนี้รายละเอียดต่างๆก็จะเหมือนกับตัวเก่าๆหมดเลยนะฮะตัวนี้คืออย่างที่บอกฮะว่ามันจะต่างกันแค่คือสีผมช่วงบนของหน้าเนี่ยที่จะไม่เหมือนกันนะฮะชุบชีรายละเอียดต่างๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ความสูงเหมือนกันฮะตัวนี้ก็คือเท่ากันเลย อยู่ที่ประมาณ22เซนจริงๆนี่เรารีวิวทีเดียว6ตัวก็ได้นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะเป็นงานของเบจิโต้นั่นเองฮะกับตัวเวอร์ชันที่6นั่นเองซึ่ง6เวอร์ชันนี้ก็คือจะแบ่งเป็น32แบบคือถ้ากำลังรวมพลังกับถ้าปล่อยพลังออกไปต่างกันที่สีผมทั้งหมด63สีกับ3สีนะฮะก็คอลเลคชันนี้ถ้ามีให้ครบก็ดีฮะทั้งหมด6ตัว6สีถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอ้โหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ